ปติดตามพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2559นะคะนอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีประกวดขวัญใจน้องใหม่ประกวดร้องเพลงรวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาใหม่ด้วยค่ะที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์นายสมพงษ์แสนบุตรผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี2559ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์สืบทอดประเพณีอันดีงามเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาในการเล่าเรียนเติมสติให้ศิษย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาโดยมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานกว่า500คนซึ่งพิธีในช่วงเช้าเริ่มจากการไหว้สักการะพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยจากนั้นต่อด้วยการบวงสรวงพระวิษณุกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทยไหว้ศาลพระภูมิประจำวิทยาลัยจากนั้นเป็นพิธีการไหว้ครูเพื่อให้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความรักและระลึกถึงพระคุณของครูผู้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและยังมีกิจกรรมการประกวดขวัญใจน้องใหม่การประกวดร้องเพลงการประกวดจัดพานไหว้ครูและกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกสานสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันอีกด้วยและวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและหลักสูตรการเรียนร่วมกับโรงแรมชาลองมูติค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนและนักศึกษาแผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่โรงแรมชาลองบูติกอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นายสมพงษ์แสนบุตรผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการวิทยาลัยและนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวจัดพิธีลงนามความร่วมมือกับโรงแรมชาลองบูติกโดยมีนางสาวเวทกาขานเลิศผู้จัดการโรงแรมและผู้บริหารโรงแรมร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ได้เปิดทำการเรียนการสอนวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยวเป็นปีแรกซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนเพื่อเตรียมแรงงานระดับฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาที่เหมาะสมกับตนเองสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ดังนั้นงานความร่วมมือแผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยวของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำและดำเนินงานโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและหลักสูตรวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยวทวิภาคีกับโรงแรมชาลองบูติกจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวศึกษาส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตรเรียนร่วมกับโรงแรมเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาด้วยนะครับ1 2 3วันนี้จะใช้ขับขี่กันตึงไหมเขาก็ไม่ได้พบข้าราชการส่วนใหญ่แต่ผู้ใหญ่เขาเบิกได้เดินเขาก็ไม่ได้ห่วงราคา800มีอาหาร